สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับวันนี้เป็นอะไรดีวะเป็นมัมมี่ในตำนานนะในวันนี้นะเราอยู่กันใน Roblox กับในแมปที่มีชื่อว่า Insurance Scam Simulator นะครับแมปนี้ผมเป็นแมปแบบแนวค่อนข้างที่จะเสียดสีสังคมพอสมควรเลยทีเดียวนะสำหรับใครคนไหนนะครับที่ไม่รู้ว่า Insurance Scam มันคืออะไรคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับที่อยู่ทางบ้านตอนนี้อาจจะมีประกันภัยประกันแบบป้องกันการเจ็บป่วยป้องกันการโดนรถชนป้องกันการโดนแมลงสาบกัดต่อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าจะมีกลุ่มบุคคลที่ผมที่ใช้ตัวประกันภัยนี่แหละครับเป็นเครื่องมือหากินเว้ยซึ่งผมนั้นได้ลงทุนสร้างแอนิเมชันมูลค่า80,000,000ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเห็นภาพได้อย่างง่ายดายนะครับโดยที่ผมนะครับจะให้คุณผู้หญิงคนนี้ผมเป็นตัวแทนของสแกมเมอร์นะครับทำยังไงดีกูไม่มีเงินเลยว่ะอ๋อแต่ไม่เป็นไรกูทำประกันการเกิดอุบัติเหตุเอาไว้เดี๋ยวให้รถชนเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวกูก็ได้เงินเองว้าวแล้วคุณผู้หญิงคนนี้นะครับเขาก็ได้เดินออกไปตรงกลางถนนนะผมเพื่อที่จะไปให้รถชนเล่นนะครับนี่รถมาแล้วว้าวคนปั๊มปั๊มปั๊มเลือดสาดกระจายนะครับและคุณผู้หญิงคนนั้นเขาก็ตายนะครับผมแล้วก็ไม่ได้รับเงินประกันไม่ใช่เอาเป็นว่าเขายังไม่ตายดีกว่านะครับและในเมื่อคุณผู้หญิงคนที่เขาบาดเจ็บนะคุณผู้ชมครับประกันภัยให้ผมที่เธอทำเอาไว้นะก็จะวิ่งมาหาโอ้คุณผู้หญิงคุณเป็นยังไงบ้างเนี่ยตายหาหรือยังว้าวฉันนั้นยังไม่ตายว่าแต่ไหนล่ะเงินประกันของกูนี่เลยครับคุณผู้หญิงเอาเงินไปว้าวว้าวสุดยอดไปเลยกูได้เงินมาฟรีๆว้าวและนี่ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ในรูปแบบแอนิเมชันเนี่ยครับผมที่ผมนั้นลงทุนสร้างมานะคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้แล้วกด Subscribe ด้วยรู้ไหมว่ากูคิดตั้ง10นาทีนะเว้ยแต่ว่าในโลกแห่งความจริงก็ผมมันไม่ได้เวอร์ขนาดนี้นะครับแบบว่ามึงวิ่งไปให้โดนรถชนปั๊มกระดูกหักแล้วแม่งนอนเดี้ยงบนเตียงแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมซึ่งในโลกแห่งความจริงก็อาจจะเป็นแบบว่าให้แบบรถเฉียดๆเฉยๆคุณผู้ชมแบบว่าเกือบจะชนแล้วเราก็แบบแกล้งเจ็บโดนรถชนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรียกประกันมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าผิดกฎหมายนะเว้ยถ้าเกิดมึงโดนจับได้นี่มึงได้ไปนอนสังเตเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่ชิบหายก็ไม่ต้องไปทำมันนะคุณผู้ชมแปลคุณผู้ชมผมอธิบายมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมต้องเข้าใจเลยครับเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมกันเลยดีกว่านะนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ Welcome to Insurance Scam Simulator นะครับกูกด collect ตรงนี้ก่อนได้ไหมดูไอ้พวกนี้มันเป็นกระดาษสแต็กพวกนี้สินี่เป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับมันคืออะไรวะเขาอยากจะให้เราก็ผมไปเก็บนะครับไอ้กระดาษนั่น10แผ่นนะครับแล้วก็กลับมาที่โรงพยาบาลของเรา What the heck กูมีโรงพยาบาลด้วยเหรอวะนี่คือโรงพยาบาลมาคลอฟฮอสปิทอลแล้วทำไมตัวกูเป็นอย่างงี้ไม่เท่เลยว่ะปะโถเอ้ยแล้วคือกูมีกระเป๋าประกันภัยด้วยเหรอวะมันคืออะไรเนี่ยโอเคนะครับเราต้องข้ามถนนโอ้ my god โอ้โหถนนเส้นนี้แม่งอันตรายชิบหายเฮ้ยกูเจอกระดาษเก็บได้แล้วนะครับผมไปเก็บกระดาษของคนอื่นมาเว้ยซึ่งผมเก็บได้3นะคุณผู้ชมและไอ้กระดาษที่กูเก็บตะกี้มันเป็นของคนอื่นด้วยครับผมเป็นคนที่ถูกรถชนตายนะครับแล้วกูไปแย่งเก็บเข้ามาไอ้สุดยอดเลยดิว่ะมันเด้ยมันเอาไว้ทำอะไรเช็ดตูดแล้วเสร็จปุ๊บก็ผมให้เราเอากลับไปที่โรงพยาบาลของเรานะมันจะยากตรงที่กูข้ามถนนนี่แหละมึงเอ้ยโอ้ my god ถนน stop oh no โอ้เกือบไปโอเคครับเอากลับมาที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วยังไงต่อมันก็ไม่มีอะไรบอกกูเลยหรือว่าไอ้กระดาษนี่มันให้เราเอาไว้อัพโรงพยาบาลหรือแบบใช่จริงด้วยเพิ่มเมนฟลอร์อ๋อเราต้องไปเก็บกระดาษนี่ครับผมเพื่อเป็นการอัพโรงพยาบาลนะผมมันเหมือนให้เราเล่นไทคูนด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนตรงนี้มันเป็นอัพค่าสตัทของเรานะคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นวิธีการหากระดาษตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยากจะรู้มากเลยว่าไอ้กระดาษนั้นมันคืออะไรแป๊บนึงนะไอ้กระดาษที่เราเก็บนะครับเขาเรียกว่า insurance policy นะครับมันแปลว่ากรมธรรม์ประกันภัยโอ้โหชื่ออ่านยากชิบหายอันนี้ขนาดแปลเป็นไทยแล้วนะเนี่ยสำหรับใครคนไหนนะผมที่ทำประกันก็น่าจะรู้จักแหละแต่ว่ากูนั้นไม่รู้จักไงนะครับเพราะว่าผมนั้นไม่ได้ทำประกันด้วยกูพูดจริงผมคิดว่ามันน่าจะเป็นใบที่ออกแบบขึ้นมาเป็นหลักฐานเนี่ยผมว่ากูนั้นได้ทำประกันอันนี้เอาไว้แล้วแล้วถ้าเราโดนรถชนเขาน่าจะมาเคลมกูได้หรือเปล่าอันนี้กูไม่รู้จริงๆนะครับใครที่เก่งกฎหมายมาบอกกูด้วยแล้วคือเกมนี้เราเป็น insurance scam เราจะต้องทำตัวให้เจ็บปวดก่อนหรือเปล่าคุณผู้ชมเราถึงจะแบบว่าได้เงินนะว่าอย่าชนผมเลยอย่าชนผมเนี่ยได้มา 5.7 บาทไม่เห็นคุ้มค่าเลยว่ะไม่รถโอ้โหชนศพกูซ้ำผมได้มา 5.7 บาทแล้วเงินกูอยู่ไหนวะกูไม่เห็นได้เงินเลยเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิหรือว่าตะกี้มันชนยังไม่แรงพอฮึบ
กระโดดตัดหน้าโอ้ได้แค่11เองเหรอวะหรือว่าเราต้องมีกระดาษพวกนี้ก่อนวะเราถึงจะแบบว่าไปให้รถชนได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีกระดาษก็หมายความว่าเรานั้นยังไม่ได้ทำประกันไงใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับคุณผู้ชมถ้าผมถือกระดาษเอาไว้ในมือแล้วผมโดนรถชนผมน่าจะได้เงินอยู่นะรถมาแล้วอย่าชนเออโอ้โหอย่างนี้กูน่าจะตายเลยเงินไม่น่าจะได้ใช้กูได้เงินไหมเห็นไหมมันได้เงินเว้ยแต่ได้เงินถือว่าน้อยนั่นน่ะมันไม่คุ้มกับค่าทำศพกูเลยสุดก็คือเราก็ผมจะต้องมีกระดาษไว้ในมือก่อนนะครับเราถึงจะได้เงินจากการที่เราประสบอุบัติเหตุถือว่าเป็นเกมที่เสียดสีสังคมใช้ได้เลยนะครับส่วนอันนี้เติมซื้อเงินหรอยังผมอยากได้พวกเกมพาร์ทว่ะอันนี้เราจะได้โบนัสมันนี่จากการที่เราตายเหรอผมไม่รู้ซื้อเอาไว้ก่อนอันนี้ได้ดับเบิลจากการที่เราตายสุดยอดเลยซื้อด้วยส่วนอันนี้กระเป๋าเราครับผมสามารถใส่ได้ไม่จำกัดนะครับดีเราสามารถเก็บไอ้พวกใบประกันอะไรพวกนั้นได้แบบไม่จำกัดนะครับคุณผู้ชมรถในเกมนี้แม่งน่ากลัวชิบหายอย่างไวโอเคนะครับผมเก็บกระดาษมาได้ใบหนึ่งเว้ยไม่รถชนเรียบร้อยหน้าถลายไหนดูดิเกมพาร์ทกูทำงานโอ้โหโดนเหยียบซ้ำตายฮาอย่างนี้กูโอ้คุณผู้ชมอย่าไปทำนะครับในชีวิตจริงนอกจากมันจะแบบไม่สุจริตแล้วมึงยังเจ็บตัวแบบใกล้ตายแล้วคือทำไมมันยังเป็นศูนย์อยู่เกมพาร์ทกูไม่ทำงานเหรอขอออกแล้วเข้าใหม่แป๊บนึงนะครับดูดิมันไม่ทำงานหรือว่าจริงๆเกมพาร์ทมันทำงานแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เก็บกระดาษแค่นั้นเองเกมนี้ครับผมมันจะต้องให้เราเลือกนะครับว่าคุณกับผมจะเลือกที่จะเก็บกระดาษแล้วเอาไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นการอัพโรงพยาบาลหรือว่าเก็บกระดาษแล้วเอาไปให้รถชนเพื่อเป็นการอัพเงินตรงนี้อันนี้มันแล้วแต่คุณว่ะเก็บกระดาษกูมีแม่เหล็กโว้ยกูมีบูทแม่เหล็กเก็บกระดาษมาเยอะๆเกมมันค้างไอ้ห่าเออนี่ผมสามารถเก็บได้เรื่อยๆจริงๆนะครับคุณผู้ชม12/10เนี่ยมีที่ไหนสุดยอดเลยว้าวเก็บกระดาษเอ้ยกระดาษสีทองแสดงว่าน่าจะเป็นประกันภัยได้แบบแพงมากประกันชั้น1นั่นเองครับคุณผู้ชมเราสามารถตกตึกตายได้ไหมถ้าเราตกตึกตายเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้เงินเยอะตกตึกทีโอ้อะไรวะกูยักโอ้ my god ตะกี้เข่าอ่อนละตังโอ้เราสามารถเอาตังที่มันเป็นรูปหมูตรงนี้ผมมาอัพค่าสตัทส่วนตัวของเราได้นะครับอย่างอันนี้จะเพิ่มกระเป๋าของเราซึ่งเราไม่ต้องการนะเราเพิ่มแบบกระโดดสูงมากขึ้นกว่าเดิมดีไหมซื้อไปนะครับวิ่งเร็วกว่าเดิมตัวละครเราถือว่าวิ่งช้าผมเราต้องอัพค่าวิ่งเอ้ย what เกมก็ตกแล้วกูอัพอย่างอื่นไม่ได้เลยยัดเคกูไปหาห้องอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยในห้องนี้แหลกไหมวะผมคิดว่าไม่น่าแหลกแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคแล้วข้ามถนนอย่างนี้โอ้โหแค่โดนรถสวนแล้ว no whyเกมนี้มันควรที่จะเอาถนนไปวางไว้ตรงนู้นนะเว้ยมาครับเราต้องเก็บกระดาษให้เยอะๆแล้วก็ไปให้รถชนกันนะครับถ้ารถชนทีนึงผมคิดว่าผมจะเอาให้คุ้มอ่ะเอาจริงผมจะเอาให้แบบรถชนทีนึงแล้วกูแบบคุ้มค่าเลยนะครับแบบว่าไม่ต้องเจ็บตัวอีกยาวอะไรประมาณเนี้ยเอาให้แม่งบริษัทประกันหมดตัวผมมีใบ29ถ้าผมโดนรถชนทีนึงมันน่าจะเพิ่มเยอะมากๆแต่ว่าต้องเป็นรถชนแบบโคตรเจ็บนะแบบว่าชนทีชนหลายๆต่ออย่างเงี้ยเราจะได้คะแนนเยอะนะครับนี่รถมาแล้วคันโคตรใหญ่กระโดดโอ้ทำไมไม่ถึง100วะก็ได้เยอะอยู่นะแต่มันไม่ถึง100อ่ะถ้ามันถึง100นี่ผมน่าจะรวยมากกว่านี้ว่ะถ้าเราอยากทันใจผมเราต้องอัพนี่20,000อัพค่าแม่เหล็กเยอะๆครับคุณผู้ชมนี่สไลเดอร์ค่าวิ่งเร็วโอ้โหบวกเร็วกว่าเดิมค่าการเด้งกูอัพแม่งทุกอย่างอ่ะจังหวะนี้กระโดดสูงด้วยแหมบ้านรวยเอาเงินไปถลุงบ้านยังรวยเนี่ยวิ่งอย่างเร็วเลยจังหวะนี้คราวนี้ผมก็สามารถดูดกระดาษได้ไกลมากกว่าเดิมนะครับคราวนี้ผมจะมาไล่เก็บกระดาษอย่างเดียวนะครับผมจะไม่ตายเพราะว่าถ้ากูตายนั้นไอ้กระดาษพวกนี้มันจะหายไปหมดเลยผมจะเอากระดาษพวกนี้ผมไปอัพโรงพยาบาลของเราด้วยนะครับแล้วทำไมกูต้องอัพโรงพยาบาลกูด้วยวะมันกูว่ามันเป็นความใฝ่ฝันกูเหรอคือกูเจ็บตัวเพื่อที่จะมาเปิดโรงพยาบาลเป็นของตัวเองหรือว่ายังไงเกมนี้คือคุณจะต้องระวังรถเป็นพิเศษนะครับรถแม่งอันตรายมากดูดิแม่งข้ามเลนมาเลยเอามาขายตรงนี้ได้มา108ในดูซิว่าผมสามารถสร้างอะไรได้บ้างสร้างอะไรไม่รู้101แม่งอย่างแพงออโตเมติกดอแล้วคือกูต้องซื้อทั้งหมดเลยเหรอวะกูไปเช่าใครมาได้บ้างเช่าพะโลงเช่าพนักงานต้อนรับคนนี้น่าจะเป็นคุณพยาบาลคนนี้น่าจะเป็นหมอนะครับซึ่งหมอนิดมึงดีเพรสมากมันก็ว่ากูไม่อยากจะมาทำงานในโรงพยาบาลนี้เลย
เฮ้ยโรงพยาบาลกูแจ่มนะเว้ยทุกคนต้องอยากจะมาทำงานดิวะตอนนี้ผมมีกระดาษอยู่50แผ่นโรงพยาบาลของเราตอนนี้กำลังไปได้สวยเลยไม่มีกำแพงปะโถเฮ้ยไปไล่เก็บกระดาษต่อเลยกูเก็บกระดาษไทคูน no come on man เกมนี้มันเกมที่ดีนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมควรที่จะไปเล่นนะครับมันเป็นเกมที่ว่ะเสียดสีสังคมดีแล้วมันก็แปลกใหม่ดีนะแต่คุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดไหม insurance game อย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่เคยคิดหรอครับที่จะสร้างเกมแบบนี้ใช่ไหมอะไรกูมีแม่เหล็กเอ๊ะทุกอย่างเป็นของกูของกูคนเดียว it's my dude it's my มีแบบกระดาษคูณ2ไหมผมว่าการอัพลงพยาบาลนี่ถือว่ายากนะเว้นซะแต่ว่ามึงจะเติมซื้อมีไหมวะเติมซื้อไฟล์กระดาษแบบเป็นลังไม่อย่างแพงเลยนี่ว่าซื้อไฟล์กระดาษแบบเป็นลังนะครับ 1,000 กระดาษ299โลบักปรับปรับดิเฮ้ยปรับเฮ้ยกูกลับมาที่โรงพยาบาลเกมค้างหรือไงวะโอ้ my god เอากระดาษไปขายstop กูสาเอากระดาษมานะเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูอัพโรงพยาบาลกูก่อนแล้วกันนะครับนี่กูแบบซื้อทุกอย่างอ่ะจังหวะนี้โอ้โหเงินแม่งจะหมดชิบหายแป๊บนึงไปเช่าคนก่อนนะโอ้แม่เจ้าคนพวกนี้นี่เขาแบบว่ามีโบนัสให้เราด้วยนะครับถ้าเราไปเช่าเขามาจริงๆไม่เชิงเรียกว่าเช่าเหรอเรียกว่าจ้างดีกว่าเนาะการที่จะอัพเวลได้เราจะต้องรีเทิร์น20 policy นะครับ to the hospital โบนัสก็คือเราจะสามารถได้เงินมากขึ้นกว่าเดิม 10% นะในเมื่อกูเอากระดาษไปขายไม่ได้เว้ยผมคิดว่าเราต้องเสียสละโดนรถชนแล้วหรือเปล่าวะอย่าชนผมเลยกระโดดข้ามไม่เท่งจะได้กระโดดโอ้โหโอ้ my god เอได้ไหมอ่ะ52โอ้นั่นแหละสุดยอดชนซ้ำไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วมึงจังหวะนี้แล้วของแต่ละอย่างมันแพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทอยเลทเนี่ย300เราถึงจะจ้างพาลงมาได้เนี่ยครับซึ่งให้กูออกไปเก็บกระดาษ300ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะเว้ยคือมันยากเพราะกูต้องมาข้ามถนนเนี่ยแหละปัดโถเอ้ยเรียบร้อยไปเก็บตึกนี่มาทั้งตึกได้แค่53กระดาษแม่งเก็บยากไปไหนวะก็คือกูต้องมาข้ามถนนแบบนี้ด้วยถนนโลกไหนวะไม่ stop ความดันขึ้นจริงๆเลยเว้ยมาโทษเอ้ยซื้อต่อก็ได้อีก2รอบอ่ะเกมเขาดีเว้ยผมก็เลยสนับสนุนไม่ใช่อะไรครับกูซื้อแม่งทุกอย่างเลยอ่ะซื้อไม่หมดตัวแล้วเนี่ยผมซื้อได้แค่นี้เนี่ยโรงพยาบาลผมแม่งก็ไม่เสร็จสักทีการที่จะอัพโรงพยาบาลของเราก็ผมให้มันแบบถึงจุดสูงสุดได้นี่ผมว่าน่าจะยากมากๆเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ผมมีพันโรงแล้วเว้ยกูต้องเก็บ50 policy เดี๋ยวสิผมเพิ่งโดนรถชนตายหามาตะกี้นี่เองคุณพันโรงโอเคครับผู้ชมถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับผู้ชมสามารถไปลองเล่นได้ด้วยตัวเองนะครับผมกดให้สนุกมากสำหรับใครคนไหนนะครับที่อยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันใครนะครับที่ชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์ช่องมากๆกดซับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบาย